สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นโบนัสแทร็กแล้วกันนะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปไลฟ์ลูมของมี่าไปเยอะๆมากมายนะครับแล้วก็นักเรียนที่มาเรียนที่บ้านเนี่ยก็จะได้ทบทวนด้วยนะครับเวลาที่เราถ่ายรูปมาเป็นรอไฟล์เนี่ยนะครับไฟล์มันจะไม่เหมือน JPEG ที่มัน Process จาก หลังกล้องออกมานะครับพวกนั้นเนี่ยมันจะถูกปรุงแต่งไปแล้วนะครับใส่สีสันใส่ความคมชัดใส่คอนทราสอะไรไปแล้วนะครับแต่รอ w ไฟล์ที่เราได้มาเนี่ยมักจะออกมาเพลนๆโดยเฉพาะเมื่อเปิดจากไลท์รูมเยนะครับเราจะเห็นว่าอืมไฟล์มันดูแห้งๆนิดนึงนะครับแต่นั้นไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับเราสามารถที่จะปรับปรุงมันขึ้นมาได้เวลาที่เราถ่ายรูปมาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทํา ก็คือการ normalize image นะครับคือทำให้มันเป็นกลางซะก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยก็จะเรียกอีกคำหนึ่งว่า color correction นะครับทำให้มี contrast แล้วก็สีสันเนี่ยถูกต้องตามจริงจากนั้นจะไปทำอะไรต่อก็ทำนะครับพี่หอามีไฟล์อยู่5ไฟล์เริ่มที่ไฟล์นี้ก่อนแล้วกันนะครับรูปนี้เนี่ยเวลาที่ถ่ายมาเราจะเห็นนะครับว่ามันดูแห้งๆนิดนึงนะครับสีสันไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวพี่หอจะปรับมันขึ้นมานะครับผีวหอเข้าไปที่ develop mode กดด d ด็นะครับจะเข้าไปาที่โมดูล d ด v e l o p นะครับนี้ได้มาแล้วทำยังไงนะครับเราดูที่ฮิสโตแกรมก่อนเราจะเห็นนะครับว่าฮิสโตแกรมตรงนี้มันขาดหายช่วงมืดๆไปนะครับเนี่ยตรงส่วนนี้หายไปนะครับแล้วก็ส่วนสว่างเนี่ยมันยังไม่เต็มที่นักการกระจายตัวของแสงที่อยู่ในรูปเนี่ยมันก็ไม่ได้เริ่มจาก0ถึง215เพราะฉะนั้นมันจะขาดมันก็เลยออกจะเหมือนกับคอนทราส บางๆไปนิดนึงนะครับเราเริ่มที่เบสิกพี่อาจะปรับเอ็กโพเชขึ้นไปนิดนึงนะครับปุ๊บแต่รูปนี้นปรับเอ็ก s u โพเชขึ้นไปมากไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าโทนกลางๆมันจะหายไปด้วยเอ๊ะเรามาปรับตัวอะไรแทนดีพี่อาลองปรับตัวที่เกี่ยวกับตรงนี้น่าจะเป็นที่ไว้เวลาที่เราเมาส์ไปวางนะครับมันจะขึ้นเลยนะครับว่าแถบตรงไหนเนี่ยเ,เกี่ยวข้องกับที่โซการตัวไหนตรงนี้ขึ้นแล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับสังเกตบลูตรงนี้นะพอวางปุ๊บมันจะบอกเลยว่าเป็นไว้ เราจะคลิกแล้วดรากเลยก็ได้นะครับเนี่ยดรากเลยก็ได้หรือเราจะกลับมาที่ไว้แล้วเราก็แรกขึ้นไปก็ได้นะครับเนี่ยขยา,ายฮิสโตกรมแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือแบล็ k เห็นไหมครับแบล็ k แบล็ k เราย้อนกลับมาอืออ่าได้ละเนาะจากนั้นนะครับเราอยากจะดึงตรงช่วงนี้ออกมาลงมาชาร์โดคลิกแล้วดรากวืบอ่าเราสามารถดูได้นะครับอ่าเรากันส่วนนี้ก็ได้ ว่าตอนนี้มันมีอะไรที่หลุดไปแล้วไอ้ตรงสีน้ำเงินนี่มันคือหลุดแต่ไม่เป็นไรมันไม่ใช่สาระสาคัญอะไรมากมายนะครับก็ไม่ได้สีเรียสอะไรนะครับตอนนี้เราได้ละนะครับเรา normalize ตัวที่เป็นมืดสุดไปจนถึงสว่างสุดเนี่ยมีการกระจายตัวของแสงในรูปเนี้ยค่อนข้างครบถ้วนละต่อมาเราจะทําอะไรต่อนะครับเราก็จะลองปรับคอนทาสดูสินะครับดูดีขึ้นเลยนะครับเห็นไหมครับอ่านะปึ๊บขึ้นมา แล้วก็จะเน้นย้ำตรงคีย์เตีเข้าไปนะครับเป็นมิดโทนคอนทราสต์เึบโอเห็นไหมครับตรงนี้มันเป็นโทนในช่วงมิดโทนนะครับพอเราปรับคีย์เตีเนี่ยมันเลยทำให้เกิดมีคอนทราสต์ขึ้นในช่วงกลางๆนะครับของภาพทีนี้เราจะทำอะไรต่อดีพี่อาเห็นว่าตรงช่วงเนี้ยมันสว่างไปนิดนึงนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ในช่วงไหนของที่โซกแกรมนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามันจะมีค่าเรดกรีนบลูที่เป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงนี้อยู่ นะานะครับเรดกินบทูที่เป็นเปอร์เซ็นต์อย่างนี้อยู่ดูแล้วมันดูค่อนข้างสว่างนะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างเนี้ยหันกลับไปดูนะครับตรงที่โซกแกรมเราจะเห็นนะครับเก้าสิบอดแปดสิบเจ็ดเจ็สิบห้าโอ้ค่อนข้างสูงเราก็มาดูว่าบริเวณที่ประมาณนี้มั้งนะครับไฮไลท์นี่แหละมันจะอยู่ในช่วงเก้าสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตของตัวความสว่างนะครับเราเลื่อนมาลงมาอืมเห็นไหมครับมันจะไม่กระทบกับส่วนอื่นนะครับน่ามันจะ มาช่วยทางด้านนี้แล้วก็ช่วยเกี่ยวกับส่วนสว่างนี้ให้มันลดลงมานิดนึงอ่ะได้แล้วอ่ะดูภาพต้นฉบับนิดนึงนะครับโอ้โหจากแห้งๆดูเห็นไหมครับได้อะไรขึ้นมาเยอะเลยนะครับอ่านะอ่ะปรับต่อเราลองปรับไวบรนด์สิเพื่อให้ตรงนี้มันสีมันสดขึ้นมาอืมโอ้โหเหมือนตอนแบบว่าพระอาทิตย์ส่องมาทา่าช่วงเช้าช่วงบ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นสีทองอารามขึ้นมาเลย แต่มีปัญหานิดนึงสําหรับรูปนี้คืออะไรครับตรงนี้อืมท้องฟ้าเนี่ยพี่หาว่าไม่ใช่อ่ะนะครับถ้าเราปรับพวก vibrance หรือว่า saturation อะไรมากเกินไปนะครับบางทีมันจะดูเกินจริงนะครับท้องฟ้าเนี่ยเหมือนการ์ตูนนะ่าพี่หาวดูแลสีเนี่ยมันไม่ใช่ท้องฟ้าที่เราเคยเห็นนะครับทีนี้เราจะปรับแก้มันยังไงให้มันลงมาครับพี่หาวกลับไปที่ color อืมตรงนี้ พี่หาเลือกที่ b l u ตรงนี้นะครับแล้วพี่หาเลือก saturation ให้มันน้อยลงนิดนึงอืมเห็นไหมได้ละวปรับ Hue. ิวอ่าเราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ท้องฟ้าเราเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนการ์ตูนเหมือนเมื่อกี้ละนะครับมีสีมันไม่ได้แบบแป้นขึ้นมาอ่าปรับลูม i n ัสลดลงนิดนึงให้ฟ้ามันดูเข้ม พอมันเข้มๆม,มันจะเป็นกระตูนอีกแล้วเราลด s a t u r a t e ลงมามนิดนึงว้าวเราก็จะได้แล้วใครจะถนัดตรง hue s a t u r a t e ก็ได้นะครับอันนี้พี่หาปรับเพื่อทบทวนให้นักเรียนในคลาสดูเราก็จะได้ภาพที่เหมือนกับอ่ได้รับการปรับแต่งแก้ไขแล้วนะครับจากภาพต้นฉบับซึ่งดูเหมือนไม่มีอะไรเลยมาเป็นรูปนี้อืม before and after อ่าโอเคนะ ลองไปดูย้อนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวอีก4รูปที่เหลือพี่เหาจะมาทำให้ดูในตอนต่อไป